วันนี้เป็นวันแรม13ค่ำเดือน1แล้วก็ตรงกับวันอังคารที่9เดือนมกราคม2567พุทธังธัมมังสังฆังพุทโธธัมโมสังโฆนิสัมมาคณังจะอยู่ใคร่ควรทบทวนก่อนแล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสุขใจสำหรับทุกท่านทุกคนผู้ติดตามนะผู้ติดตามจะติดตามย้อนหลังหรือเราสัมผัสสัมผัสหรือเราได้ยินจากที่ไหนที่ไหนก็ช่างก็เก็บไว้เป็นกติเตือนใจของเรานะถ้าสิ่งที่มันเป็นสาระเป็นประโยชน์แก่ชีวิตการดำรงชีวิตประกอบด้วยเหตุผลเนาะประกอบด้วยสติด้วยปัญญาอย่าอยู่ด้วยความประมาทนะอย่าอยู่ด้วยความประมาทอยู่เขาบอกว่าเอาความประมาทเป็นหลักเกณฑ์อันนี้ใช้ไม่ได้ต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทที่มันพลาดมันพังมาเนี่ยเพราะความประมาทเพราะการขาดสติต่อที่นี้ไปตั้งใหม่อะไรลักษณะเราตั้งใหม่ตั้งไว้ดีแล้วมันก็คงดีง่ายๆเนาะมันคงไม่กลายเป็นอย่างอื่นเราตั้งไว้ดีแล้วอย่างนี้เป็นต้นวันนี้ก็เหมือนกันน้องพ่อกล่าวถึงว่าโอ้เมตตาธรรมเมตตาเป็นธรรมคำจุนโลกนะถ้าขาดความเมตตาท่านจะยุ่งเลยแล้วก็ประกอบด้วยคิดไปว่าผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญผู้รู้ชั่วเป็นผู้เสื่อมเขาบอกว่ามนขังในมนอะไรก็ยังถ้าไม่ท่องบ่นเป็นมนทินมันจะเศร้ามองฆ่าความโกรธความโลภความหลงได้อยู่เป็นสุขฆ่าได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นสุขคำว่าฆ่าคือละความชั่วนั่นเองละความชั่วนี้จากความชั่วไปพึ่งคุณงามความดีอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็เป็นวันเด็กแห่งชาติวันเด็กแห่งชาติตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปีวันครูทีนี้วันครู ก็ถัดไปเป็นวันที่สิบเป็นวันที่16ของทุกปีของเดือนมกราคมนี่นะถ้าวันที่หนึ่งเขาบอกปีใหม่ถัดมาก็เป็นวันเด็กวันเด็กแห่งชาติเราต้องให้ความสำคัญกับเด็กนะเขาว่าเด็กวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าเด็กวันนี้เป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าคือจริงๆมันจำนวน หลายคนหลายร้อยหลายแสนหลายล้านอะไรฉะนั้นแต่ถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์จริงๆบางทีมันก็ไม่รอดมาเป็นผู้ใหญ่ได้นะบางทีทั้งหมดเลยแต่มันมีตัวตายตัวแทนไงมันเป็นสัจธรรมของมันอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วไม่ต้องว่ามีอะไรอะไรก็ช่างไม่ใช่รอดก่อนโตได้ทุกคนเป็นผู้ใหญ่ได้ทุกคนก็ไม่ใช่บางทีก็จอดบางทีก็อ่อนแอโดนเพื่อนเดียวกันนี่แหละดังแกเบียดเบียนอันนั้นคือพูดถึงว่าสัตว์เดรัจฉานนะหมูม้ากาไก่ออกมาเป็นคอกไม่ใช่เจริญเติบโตทั้งหมดก็ไม่ใช่คนเราก็เช่นกันคนเราก็ไม่ต่างกันแล้วทุกวันนี้มีแฝดได้ซ้ำไปใช่ไหมล่ะโอ้หลายปีก่อนเราไปเป็นแฝดกี่คนเนี่ยแฝดสามคนสี่คนสองคนบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแล้วจะแข็งแรงกันทุกคนไหมล่ะบางทีก็รอดบางทีก็ที่ส่วนหนึ่งที่เจริญเติบโตขึ้นมารอดตายมาได้ครับว่าช่วงนั้นรอดตายมาได้บุตรวิทย์บุตรวิทย์รอดตายมาได้จริง
อย่างนี้เสร็จแล้วทีนี้ถ้าเรามานั่งทบทวนเอาก็จริงจริงเนอะเราจะรอดไปถึงมันไหนเนาะอย่าไปประมาทนะท่านบอกว่าระลึกถึงความตายเป็นสิ่งที่สบายถ้าคิดเป็นนะถ้าไปคิดถึงความตายแล้วเศร้าหมองก็ไม่ใช่ผมไม่ได้บอกว่าคิดถึงความตายแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้ว มาบวชก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วก็คงไม่ใช่หลวงพ่อถึงบอกว่าโอ้มันพูดแล้วได้แง่คิดเรียกว่าบัณฑิตเรียกว่านักปราชญ์เรียกว่าครูอาจารย์แต่ถ้าพูดแล้วไม่ได้แง่คิดแต่ทุกวันนี้เห็นไหมอย่างยกตัวอย่างร่ำรวยด้วยมุกตลกด้วยมุกหาโน่นนี่เต็มไปหมดเลยเพื่อจะมาคลายเครียดมาคลายเครียดจริงๆนะต้องเข้าใจนะเรายิ้มได้บางทีเราซึมอยู่ก็ยิ้มได้ยิ้มออกอะไรสักเพราะเราเจอบางสิ่งบางอย่างมันเจอมันกับตัวเองนะเจอบางครั้งทำไมยิ้มได้บางทีหัวเราะได้บางทีก็อยู่ลักษณะอย่างนี้เขาบอกครึ่งบ้าครึ่งดีบางทีมันก็ใช่นะบางทีก็ใช่บ้าประมาณขนาดไหนอุปนิสัยของแต่ละคนก็เช่นกันขันธสันดานขันธสันดานที่หลวงพ่อเอ่ยกับวันเด็กเช่นกันวันที่จริงๆวันพรุ่งนี้จะซ้ำไปเพราะว่าส่วนมากก็จัดวันถ้าไปจัดวันหยุดเลยนะอันนั้นคือพาลูกหลานไปท่องเที่ยวตรงนั้นตรงนี้เนาะแต่ก็ต้องระวังภัยเหมือนกันนะเครื่องเล่นตรงนั้นตรงนี้ทำให้เป็นมาตรฐานเครื่องเบี่ยงเครื่องอะไรรถไฟลอยฟ้าก็ว่าลอยฟ้าก็ว่าเครื่องจักรตัววันมันเยอะบางทีก็ไปก็ค้างตึงอยู่ตรงนั้นอย่างนี้เป็นต้นเราก็อยู่เบื้องหลังแล้วก็อยู่ข้างล่างก็ตกใจมันก็มีมันมากต่อมากมันก็ต้องมีบ้างเมื่อคนใช้ถนนเมื่อคนที่เกิดมาเนี่ยมากต่อมากมันก็ธรรมดาของมันรอดบ้างไม่รอดบ้างอะไรท่านรอดมาแล้วอยู่ในเกณฑ์ของคุณงามความดีไหมก็ต้องดูตรงนี้ด้วยเป็นมาตรฐานไหมหลวงพ่อไล่สดก็เช่นกันไล่สดก็ประกอบด้วยธรรมะนี่แหละคงไม่ประกอบอย่างอื่นไล่สดก็ประกอบด้วยธรรมะที่เห็นในภาพเราดูก็โอ้ถ้าเป็นภาพของพ่อของแม่ผู้ควรบูชาผู้ควรบูชาเราก็บูชาเราก็รำลึกถึงเราก็เคารพเราก็นับถืออะไรสักมันเป็นลักษณะอย่างนี้เท่านั้นเองถ้าไปคิดบอกไล่ไม่เป็นประโยชน์ก็คงไม่ใช่ถ้าไล่ในทางที่เป็นประโยชน์นะถ้าไปไล่เอาเปรียบคนอื่นอันนี้แย่เลยเหมือนกับที่หลวงพ่อบอกไปบ่อยๆว่าจริงๆถ้าพูดถึงตามหลักก็อยากจะบอกเหมือนกันของที่เหลือนะของบางทีของยังไม่ได้แกะของได้ซ้ำไปนะของมือสองมือสามก็ดีบางทีเอาไปแจกเด็กบ้างก็ดีเนาะแจกเด็กบ้างก็ดีหลวงพ่อก็ไม่ใช่เตรียมการนะคือเอาไปแล้วเตรียมถือไปเตรียมการแล้วเมื่อวานจะไปแจกเด็กที่โรงเรียนพิเศษโรงเรียนพิเศษของจังหวัดมหาสารคามได้ยินว่าท่านผู้ว่าไปเป็นประธานพรุ่งนี้เนาะก็จัดพรุ่งนี้บางที่บางแห่งก็ทำบุญปีใหม่ถ้าหากว่าเรามาคิดจริงๆเนี่ยหลายคนหลายคิดหลายคนหลายช่วยเนาะช่วยกันมีทิ้งไว้ที่บ้านเฉยก็เหมือนที่หลวงพ่อบอกว่าถึงวันถึงเวลาเนาะมันมีงานที่นั่นที่นี่งานประจำนั่นแหละงานประจำเดือนหน้าก็ที่วัดป่านนท์เพชรนู่นที่บ้านนาแสงทบุญนาแสงศิลาภูมิเป็นต้นหลวงพ่อเตรียมไว้อยู่เตรียมของไว้อยู่บางปีก็เตรียมไว้เยอะก็เป็นบางปีเนาะ
ก็แล้วแต่บางสิ่งบางอย่างก็ถ้าพูดถึงตามหลักหลวงพ่อก็ช่วยนะช่วยบางทีสอนให้ทำแต่ที่จำหน่ายมันก็ไม่ค่อยมีเนาะหลวงพ่อคงไม่ไปบอกว่าโทษองค์กรหน่วยงานอะไรที่ไหนเพราะมันเป็นอย่างจริงๆมันเป็นสำหรับเรื่องที่เราชอบเท่านั้นนะถ้าพูดถึงตามละหลวงพ่อไปนู่นไปนี่หลวงพ่อถึงบางทีก็อุดหนุนคนที่เขาเรียกว่าหัตถกรรมฝีไม้ลายมือหลวงพ่อจะเอามาจากบึงกาฬบ่อยแล้วก็หลังจากนั้นก็มีไปที่สถานพินิจละเอียดด้วยสถานพินิจละเอียดก็แบ่งกันไปคือสถานพินิจเมืองมาสารคามยังไม่มีที่พักเอาไปฝากไว้ที่ขอนแก่นบ้างเขาเรียกว่าเป็นเขตเอาไปที่ขอนแก่นบางส่วนบางหลายๆคนนะเนาะก็ฝากที่ละเอียดบ้างอะไรบ้างฝากแล้วตามไปเยี่ยมคณะกรรมการทั้งผอ.ทั้งอะไรนะผอ.คนปัจจุบันผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กก็คุ้นเคยกับหลวงพ่อคุ้นเคยก่อนน่าจะมาเป็นผอ.นะพอเห็นในคือมาสายงานนี่โดยตรงก็เลยเห็นกันอยู่บ่อยๆอาจจะไม่ยังไม่เห็นตัวจริงแต่มาเจอแล้วโอ้เจอที่ไหนเนาะเจอที่นี่นี่แหละน้องพ่อว่ามันทันสมัยไงมันทันสมัยเจอตรงหน้าจอนี่แหละเจอเลยผลงานนี่แหละผลงานหลายๆอย่างเมื่อก่อนวันก่อนๆที่น้องพ่อที่ว่าตรวจน้ำตาลตรวจน้ำตาลบางสิ่งบางอย่างแล้วก็คิดว่าถ้าสมมติว่า ทำอะไรก็ช่างนะที่หลวงพ่อเทียบให้ฟังว่ามันน่าเบื่อในหลักคำสอนในนั้นก็ยังบอกน่าเบื่อน่าเบื่อไหนถ้าไม่เบื่อไหนเราจะทิ้งไปได้ไงมันน่าเบื่อไหนเนาะในโลกนี้เกิดมาก็เจอแต่ความทุกข์เจอแต่ความทุกข์ทุกข์ด้วยการเกิดไม่ใช่ธรรมดานะจริงๆถ้าพูดถึงตามหลักถ้าเราสร้างบารมีมาจริงๆสร้างคุณงามความดีคงไม่ต้องให้ใครสอนนะดูรอบข้างเราก็รู้แล้วดูรอบข้างบางทีคนข้างบ้านบางคนข้างถนนบางทีโอ้ยเยอะแยะไปหมดเขาว่าฐานะสถานะของคนบางทีเรียนทุงเรียนบางคนก็เรียนสูงบางคนก็ไม่ได้เรียนเลยใช่ไหมไม่มีโอกาสได้เรียนแต่เขาคนที่ไม่เรียนเนี่ยเขาเป็นภาระกับสังคมไหมล่ะถ้าไม่เป็นภาระกับสังคมไม่เป็นภาระกับพ่อแม่มันตรงนั้นมาเทียบไม่ได้นะมาเทียบไม่ได้สติปัญญามีอยู่บางทีก็โอ้ยคนที่เรียนต่ำๆมันเนี่ยก็หากินทำมาหากินประกอบสัมมาอาชีพถูกช่องถูกทางก็ไปได้เขาดูแลพ่อแม่ได้ด้วยความสุขบ้านปลายอะไรดูแลพี่น้องด้วยอะไรด้วยแล้วพ่อก็มีเหมือนกันนะน้องคนหนึ่งเข้าไปเขาหิ้วกระเป๋าไปถ้าลงรายละเอียดก็ด้วยหัวจิตหัวใจนะถ้าปกติธรรมชาติของหัวจิตหัวใจไปดึงดีให้แกตัวเองนะโยนผิดให้แกคนอื่นอันนี้อย่าไปตีความอย่างนั้นเลยเนาะน้องเพราะว่าชีวิตคนเกิดมาเนี่ยบางทีเกิดทีหลังเราแต่ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยหลายสิ่งหลายอย่างประกอบสัมมาอาชีพเขาเอาจริงอ่ะเขาเอาจริงก็อย่าไปว่าเขาเลยประกอบสัมมาอาชีพแล้วทีนี้มันก็ถ้าพูดถึงเจริญทั้งทรัพย์ก็เจริญถ้าพูดถึงตามหลักถ้าสมมุติว่าหิ้วกระเป๋าไปแต่กำปั้นอย่างเป็นต้นไปแต่มือกับสมองนี่แหละแต่เขาก็มีสมบัติพัสถามีนู่นมีนี่มีรถนั่งมีรถขี่มีบ้านมีอะไรสักนะเราก็ต้องชื่นชมเขาเนาะทุกคนทุกคน
ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ได้ก็ดีเหมือนกับเมื่อก่อนน้องพ่อเคยไม่เห็นแววฉลาดของเขาเลยแต่ตอนเขาเจริญเติบโตที่ตอนนี้เขาเรียกว่าเรียนจบแล้วเนี่ยเรียนจบขั้นพื้นฐานเท่านั้นแหละจบป.4เมื่อก่อนมีป.7ป.7ก็มีโอกาสที่จะเรียนแต่เขามาประกอบสัมมาชีพทำนู่นทำนี่ก็เจริญรุ่งเรืองเขาได้จัดผ้าป่าจัดผ้าป่าไปช่วยบ้านไปช่วยบ้านภูมิลำเนานี่เป็นต้นก็มีเยอะแยะไปหมดไม่ใช่คนเรียนเก่งๆนะแม้แต่สายบันเทิงก็เช่นกันบางทีเขาก็ไม่ได้ติดอันดับหรอกแต่เขาดังเขาไม่ได้เข้าอันดับหนึ่งโดยซ้ำไปบางคนนู่นอยู่ท้ายๆนั่นแหละแต่เขาเป็นทั้งรองทั้งได้คนชื่นชมทั่วบ้านทั่วเมืองน้องพ่อได้ยินศิลปินอีกคนนะเกี่ยวกับบุหรี่เนี่ยแพ้บุหรี่อันนี้น้องพ่อนึกได้น้องพ่อเล่าให้ฟังใครติดตามข่าวดูนะเขาบอกเขางดเขาขอเป็นลักษณะออกไปได้ไหมไม่ถึงมาเขาก็คืนค่าผ่านประตูด้วยอะไรด้วยนะไม่ใช่ขับไล่เฉยบางทีมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะแพ้เขาเรียกว่ามันมีทุกวันนี่รถมีมือหนึ่งมือสองมือสามอะไรใช่ไหมเธอเพิ่งบอกว่ามือแปดจะทำไปคนที่ได้ควันบุหรี่มือสองนี่ก็ไม่ธรรมดานะหนักเขาวินิจฉัยออกมาว่าเขาประเมินสำรวจออกมาเขาบอกว่าหนักเลยคนนั่งอยู่ข้างๆนั่งอยู่ข้างๆหรือมันไปตามทิศทางของลมอันนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะลำบากเหมือนกันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยบางทีหลวงพ่อไปงานสังคมบางทีหลวงพ่อถึงได้รีบเดินหนีตรงนี้ก่อนนะคนไม่สำนึกคนไม่นั่นก็บางทีก็ลำบากเนาะคิดไม่ออกเราก็ชอบเหมือนเราหรือเปล่าถ้าบางสิ่งบางอย่างเขาเรียกว่าเปรียบเทียบให้ฟังไหมถ้าสมมติว่าบุคคลคนหนึ่งหรือเขารวมกลุ่มอยู่เวลาเห็นเรามาเขาซุบซิบกันแล้วเขาจะวิ่งหนีแล้วอย่างนี้เขาจะวิ่งหนีแล้วยิ่งกว่าวิ่งหนีโจรนะผู้ร้ายเป็นต้นอย่างนี้คือหมายถึงว่าบุคคลคนนี้ไม่ควรสมาคมด้วยเลยนะเหมือนกับน้องพ่อนึกถึงตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะท่านบอกท่านเวลาไปบวชนี่นะคู่สวดก็ถามกุฏฐังนะให้โรคเรื้อรังโรคติดต่อโรคอะไร สังคมรังเกียจวัณโรคอย่างเป็นต้นเขาก็บอกถูกเตือนถูกนะต้องระวังมันแพร่ไปทางอากาศมันแพร่ไปจากการจามการไออะไรต่างๆอย่างเงี้ยเราต้องรู้ตัวเนาะถ้าพูดถึงเรามีอย่างนั้นเราก็ต้องรู้ตัวถ้าไม่รู้ตัวรู้ตัวไม่แก้ไขมีช่วงหนึ่งน้องพ่อเห็นไหมโรคเอดส์เห็นไหมแพร่กระจายให้สะใจเลยนะความคิดของคนมันต่างกันไหมแล้วแต่บางคนก็ต้องระแวดระวังหลายคนก็ต้องระวังถ้าคิดอย่างนั้นแล้วก็ทำงั้นทุกคนน้องพ่อว่ายุ่งเลยนะยุ่งเลยอย่างนี้เป็นต้นคนหัวจิตหัวใจมันวิปริตผิดมนุษย์เนาะบางหมายถึงว่าบางคนนะมันสังคมมันถึงเป็นอย่างนี้ทำไมมันทำไมต้องมีสองขั้วทำไมมีกลางวันกลางคืนทำไมมีบัณฑิตมีครูมีอาจารย์แล้วมีโจรมีผู้ร้ายมีคนผ่านอย่างเป็นต้นทำไมต้องมีคนดีทำไมต้องมีคนชั่วคิดง่ายๆก็ได้คนชั่วคนชั่วหลงทางผิดแต่ไม่ปรับปรุงแก้ไขอันนี้ก็โอ้โหไม่ใครไม่อยากจะคบด้วยนะ
ถ้าเป็นโจรเป็นผู้ร้ายเหมือนกับว่าบางคนตอนที่เขาบอกหัวเลี้ยวหัวต่อไงหัวเลี้ยวหัวต่อลุยเต็มที่เลยไปอยู่ได้ตอนที่มีครอบครัวแล้วทีนี้มันสายไปแล้วนะหลวงพ่อว่าเหมือนกับชีวิตเขาเปรียบเทียบว่า10-20 ปีก็เริ่มทำการทำงานแล้วเก็บหอมรอมริบแล้วอย่างเงี้ยทีนี้ป่าก็ไป50ยังคิดไม่ได้ทำตัวเป็นภัยกับสังคมเป็นภัยรอบด้านอย่างเงี้ยไม่ได้สาระในการเกิดขึ้นมาเลยไม่ได้สาระเลยไม่ได้มีสาระในชีวิตเลยเป็นต้นไม่ใช่คนขี้เกียจคนกินเหล้าเมาสุราคนสิ่งติดสิ่งเสพติดทั่วๆไปเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงคนอื่นเลยนะเดือดร้อนไม่เดือดร้อนมันก่อนน้องปอยคุณยาย70 กว่าปีจะ80แล้วแกไปเก็บนู่นเก็บนี่เก็บขวดเก็บอะไรไปขายชีวิตของยายขนาดนั้นก็ยังไปตียายเลยตีตายเลยนะต้องเข้าใจอย่างนี้เป็นต้นโอ้ก็น่าจะคิดได้ปล่อยให้แกตายเองเถอะเนี่ยยังไงก็ต้องตายเราแต่หลวงพ่อว่าถือว่ากรรมมันตัดรอนนะกรรมมันไม่จรไม่จากนะกรรมมันไม่พัดภาคกรรมชั่วนะกรรมตามราวีด้วยหัวจิตหัวใจนี่แหละหัวจิตที่มีแต่น้ำเน่านี่ยุ่งเลยนะหัวจิตหัวใจไม่มีน้ำดีเลยหลวงพ่อว่าโอ้ถ้าเปลี่ยนได้ใหม่ก็จะดีเนาะบางคนก็สงสารยายไม่ใช่บางคนเนี่ยเยอะมากสงสารยายอย่างเงี้ยก็น่าสงสารไหมนะยายจะอะไรไปสู้พละกำลังก็ถดถอยแล้วก็เหมือนกับหลวงพ่อไม่ค่อยไม่ถือว่าเป็นคนลืมตัวนะถือว่ายังถ้าลำดับนี้หน่อยก็ตอนที่อยู่ไปอยู่กรุงเทพตอนเป็นเด็กอยู่กรุงเทพเราคิดว่าเราวิ่งเล่นอยู่บ้านนอกเราวิ่งเล่นอยู่บ้านนอกเราก็สนุกแบบบ้านนอกแต่เราไปเห็นแสงสีเราก็เปรียบเทียบเรามาจากไหนนะแต่บางคนไม่ใช่บางคนเนาะไปเป็นลูกจ้างเขาเป็นคนรับใช้นั่นแหละเนาะเป็นคนรับใช้ลืมตัวเองเขาต้องมีเรื่องชื่ออยู่บ้านชื่ออย่างนี้ไปอยากเปลี่ยนชื่อแล้วมันดีจากการเปลี่ยนชื่อไหมล่ะมันก็ไม่ใช่นะมันดีที่การกระทำของเรานะเข้าใจเขาบอกว่าอย่าไปลืมคำพูดตัวเองสรุปแล้วก็อย่าไปลืมคำพูดตัวเองขอให้ทำความเข้าใจอย่างนี้เสร็จแล้วทีนี้เรื่องไม่ควรจะเป็นเรื่องก็เป็นเกิดขึ้นมาแล้วเป็นเรื่องจนได้บางทีจากความคิดของเรานี่แหละความคิดหัวจิตหัวใจถ้าว่าน้ำใจน้ำมันไม่ดีไงน้ำเน่าเข้าไปผสมอะไรซะนะน้ำเน่าเข้าไปผสมเสร็จจบแล้วทีนี้โอ้ยทำไมเป็นนี้นะไปโทษตัวเองก็เหมือนกับว่าตอนที่ไปเรียนก็พอเรียนได้แต่ไม่เอาไงเขาบอกว่าถ้าคิดย้อนไปได้ก็น่าจะเรียนเนาะถ้าย้อนไปได้ก็เมื่อก่อนเนี่ยโอ้ยอย่างที่อย่างเงี้ยเป็นต้นมีคนหลายคนก็ถามขายให้แต่ไม่ค่อยมีเงินซื้อเมื่อก่อนทองรูปพรรณในบาท400ทุกวันนี้มันห่างไกลเหลือเกินก็จะขายที่ให้เขาจำเป็นก็จะถ่ายขายที่แต่ที่นี้ด้วยทรัพย์สินเงินทองนี่แหละมันกับปัญหายากนะมันมีน้อยก็เลยไม่อยากจะซื้อแต่คนอื่นมาซื้อที่นี่ซื้อ
ซื้อไม่ถึงแสนแต่มันพุ่งไปราคาเป็นหลายสิบล้านอย่างเป็นต้นไอ้คนแรกก็ถามขายให้อยู่เมื่อก่อนก็ถามขายให้30,000-40,000เท่านั้นเองอย่างเงี้ยเรามาคิดได้ทีหลังคิดได้ทีหลังแต่บางทีมันก็ไม่มีนั่นเองมันไม่มีแล้วอีกอย่างก็คิดว่าซื้อไปทำไมเอาไปทำไมถ้าพูดถึงมาซื้อดินนี่นะซื้อดินมันเป็นประโยชน์อย่างยาวเลยนะเป็นประโยชน์อย่างยาวเลยไม่เรามันไม่เหมือนกับที่ว่าเราไปผ่อนรถผ่อนบ้านผ่อนอะไรนะถ้ามีที่อาจจะมีราคาอยู่บ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วทีนี้เราก็ลืมคิดไปว่าทุกอย่างทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปร้านขายเล็กๆน้อยๆก็อยู่ไม่ได้แล้วต้องมีเข้าไปต้องไปห้างต้องไปเดินชมไปเขาบอกว่าไปตากแอร์ไปเดินในห้องแอร์นะจริงๆแล้วอย่างที่หลวงพ่อว่าเนี่ยหลวงพ่อไปเป็นเด็กหลวงพ่อลืมตัวไหมไม่แม้แต่มาบวชก็เช่นกันไม่ลืมตัวว่าตัวเองแก่อายุมากพละกำลังมันถดถอยมันก็เป็นเฉกเช่นนี้แหละแต่ขณะที่เราอยู่เราสร้างประโยชน์ให้แก่ตัวเองไหมนะเรามีประโยชน์ไหมในสังคมเนี่ยเลือดเราสร้างความเดือดร้อนสร้างความเดือดร้อนอยู่ล่ำไปอันนี้แย่เลยนะอันนี้แย่เลยคนเราอย่างวันนี้หลวงพ่อถึงบอกก่อนว่าบอกบันข้างขึ้นข้างแหลมก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมบางคนมันไม่ดูอ่ะไม่รู้บันโกนวันพระเป็นไงอย่างพรุ่งนี้วันพระอย่างนั้นพรุ่งนี้วันที่10ตรงกับวันพระ14 ค่ำไม่มี15นะเดือนขี้คือเดือน 1เดือน 3เดือน 5เลยซะนะเราทำความเข้าใจอย่างนี้มันก็เลยไม่มี15 ค่ำมี14 คำไม่ต้องพูดถึงข้างแหลมนะข้างเข้าใจถ้าเราไม่ศึกษาเราก็ไม่เข้าใจทีนี้บุญเดือน10บ้างบุญเดือน20บุญเดือน3มันก็ว่าไปว่าไปเลยเอ้ย20มันอะไรเนาะเดือน3พอเข้าใจบุญเดือนอ้ายบุญเดือน20บุญเดือน3ตอนนี้อยู่ในกรอบของเดือนอ้ายอยู่คือเดือน1ไงพรุ่งนี้ก็หมดแล้วหมดแล้วถ้าพูดถึงวันเดือนปีมันหมดไหมไม่หมดอย่างที่หลวงพ่อบอกวันเดือนปีมันไม่หมดหรอกมันก็หมุนเวียนมาตามนั้นแต่ชื่อของเขานะชื่อแล้วก็ลำดับที่เราตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาเรียกเราต้องเรียกให้ถูกเลยนะถ้าเรียกไม่ถูกไม่ได้ศึกษาก็ไม่รู้อะไม่รู้ข้างขึ้นข้างแรมอะไรก็ไม่รู้อะไรซะใช่ไหมล่ะแม้แต่ตามถนนหนทางใช่ไหมจอดวันคู่จอดวันขี้อย่าไปจอดซ้อนคันอะไรซะนะมีเครื่องหมายขาวดำบ้างขาวแดงบ้างดำแดงบ้างนี่แย่ไปหมดเราต้องศึกษาเมื่อก็กฎจราจรกฎนู่นกฎนี่ต้องแย่ไปหมดเราเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจก็ผิดถ้าไม่เข้าใจเวลาไปปฏิบัติก็ปฏิบัติผิดเราต้องศึกษาก่อนเหมือนกับคนนี้มันได้เรียนถ้าศึกษาทางด้านจิตใจโดยตรงเนี่ยมันก็ง่ายนะถ้าเข้าใจประกอบด้วยสติด้วยปัญญามันก็ไปได้อยู่ได้ดำรงชีวิตอยู่ได้ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครเลยนะที่สุดของมันก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองด้วยอย่างนี้หลวงพ่อถึงว่าความสุขเกิดขึ้นแล้วแก่เราเราไปปรารถนามันขอให้ความทุกข์เกิดขึ้นแล้วแก่เรา
มีใครปรารถนาบ้างอย่าให้มีความสมหวังเลยตลอดชีวิตถ้าสาบแช่งไม่ใช่ทีนี้ที่เขาไม่ชอบแล้วก็สาบแช่งเขาสาบส่งไม่ใช่แต่ถ้าเราเองคงไม่ปรารถนาอย่างนั้นคงไม่อธิษฐานอย่างนั้นถ้าคนอธิษฐานอย่างนั้นก็แสดงว่าผิดปกติท่านเองใช่ไหมแม้แต่หลวงพ่อมาประพฤติปฏิบัติธรรมมาทำความเข้าใจเรื่องธรรมะก็ปรารถนาความสุขกันสุขทางกายสุขทางใจไม่อยากมีโรคภัยไข้เจ็บไม่อยากแก่ที่สุดก็ไม่อยากแก่ตายแล้วมันจะได้ไหมล่ะก็เหมือนกับว่าหาเงินไม่ได้เท่าไหร่ก็ช่างเถอะถ้าสมมติใช้ไม่เป็นประโยชน์ก็ลองดูดิอย่างยกตัวอย่างไม่ต้องลองดีกว่านะหลวงพ่อไม่อยู่ให้ลองแล้วแต่งหน้าเสริมหน้าเสริมนนเสริมนี่เสริมผิวเยอะแยะไปหมดทุกวันนี้เยอะไปมากเลยหลวงพ่อว่าปล่อยไปตามธรรมชาติเถอะดูแลเท่าที่ดูแลได้ บำรุงเท่าที่บำรุงได้ฟันในปากก็เหมือนกันไม่รู้ราคากี่หมื่นหลายหมื่นหลักแสนก็มีอะไรสักไปประดับประดาแต่ข้างนอกไปประดับประดาแต่ภายนอกภายในเราไม่เสริมฐานแห่งคุณงามความดีเลยหลวงพ่อถึงอยากให้เสริมฐานแห่งคุณงามความดีนะเบื้องต้นก็เข้าใจถ้าเรา ถ้าเรามีศีลถ้าเรามีฐานมีศีลมีคุณงามความดีแล้วก็ได้รับความสุขใจสุขใจเถิดเนาะสุขใจเถิดเนาะกายไม่จีรังยั่งยืนหรอกไปเสริมไงก็ช่างไปเติมไงก็ช่างก็ของแต่งนั่นเองใช่ไหมล่ะที่ว่าเธอบอกว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอมสวยแต่รูปจูบไม่หอมอย่างเป็นต้นเราก็ต้องดูแล้วแหละดูแล้วใครควรทบทวนด้วยสติด้วยปัญญาของเรานั่นเลยถ้าเราไม่ทบทวนไม่เข้าใจไม่ใช่ปัญญาก็ยุ่งเลยยุ่งเยิงไปหมดยุ่งไปหมดเลยแย่เลยแย่เลยอย่างเงี้ยขอให้มีความเข้าใจขอให้มันเกิดปัญญาเท่านั้นเด้เอาปัญญานี่แหละที่นี่มาใช้ในการดำรงชีวิตมีสตินี่แหละถ้าเราขาดสติอัปปัญญาเมื่อไหร่ก็ยุ่งเลยดำรงชีวิตผิดพลาดก้าวพลาดที่นั่นเนี่ยพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าเราจะขับเคลื่อนไปสู่คุณงามความดีถ้าเรามาแต่งแต่กายอย่างพระเจ้าประสงค์เห็นไหมโกนหัวโล้นโกนไม่ได้เปลืองมากนะไม่ท่านห้ามเลยซ้ำไปไม่ได้ไปแต่งไม่ได้ไปทาปากเขียนคิวอะไรเลยก็ยังอยู่ได้นี่ก็ยังอยู่ได้ถ้าพูดถึงทำดีๆยังมีคนไปกราบไหว้อยู่เลยใช่ไหมล่ะเราทำไมไม่คิดบ้างอ่ะถ้าสมมติว่าโอ้ถ้าไปทำดีๆแต่งดีๆทุกวันนี้ก็เห่อเรื่องนั้นเห่อเรื่องนี้กระแสเนาะจริงๆธรรมะดั้งเดิมมันดีอยู่แล้วไงดั้งเดิมมันดีอยู่แล้วธรรมะพื้นฐานของหัวจิตหัวใจก็เช่นกันพื้นฐานของหน้าตาก็เช่นกันอวัยวะทุกส่วนถ้ามันไม่พิการมันก็ดูดีอยู่แล้วไงก็เสริมกำลังใจเรานี่เนี่ยอาหารเราเสริมทุกวันทานข้าวได้ อิ่มน้ำสำรานก็มีความสุขแล้วแต่ที่นี้เราเสริมอย่างอื่นเสริมไปจนโอ้โหไปหาแต่สิ่งของที่อร่อยอร่อยมาบำรุงบำเรออย่างนี้เป็นต้นสิ้นเปลืองไหมล่ะหลวงพ่อถึงว่าโอ้ลองดูเถอะถ้าเขามีเงินคนที่มีเงินเข้าไปทานข้าวจานละหมื่นจานละแสนก็ช่างเถอะมันก็เป็นคนดีไม่ได้หรอกถ้าสมมติเราไม่ทำดีใช่ไหมล่ะอย่างเงี้ย
แต่คนจนคนไม่มีเงินทำไม่ได้ไม่มีเงินไปซื้อไงอย่างรถทำไมจำแนกแยกแยะรถหรูรถดีรถราคาอย่างนี้เป็นต้นรถราคาเป็นหลายๆล้านแต่เวลาโฆษณามันต่างกันไหมมันต่างกันก็วิ่งไปถนนตามถนนเช่นกันนี่แหละถ้าพูดถึงตามหลักใช้ถนนร่วมกันนี่แหละจะราคากี่ร้อยกี่ล้านก็ช่างอะไรซะนะแม้แต่คำว่าคนสนใจหูผึ่งเลยแต่สมมติว่าลดราคาของในรถสต็อกลดราคาเขาก็ต้องมาหามาอย่างนี้เกือบทุกครั้งนั่นแหละเกือบทุกครั้งหมดแล้วนะชิ้นสุดท้ายแล้วนะอย่างบางทีใช่ไหมล่ะบางทีก็ไม่ใช่หรอกเหลือ10 ชิ้นสุดท้ายแล้วเหลือ100 ชิ้นสุดท้ายแล้วอะไรสักนะแต่วันหลังก็มาขายใหม่แล้วมันน่าเชื่อถือไหมแต่มันก็เป็นธรรมดาของมันนะนะก็เป็นลักษณะอย่างนั้นเราก็ยังไปหลงทางเอ้าวันนี้มาขายใหม่แล้วก็ใช่ดิใช่ก็ขายครั้งเดียวมันจบไปไหนมันก็ไม่จบจากนี้ก็ย้ายไปโน่นเพราะมันความสะดวกทุกวันตลาดนัดเคยเห็นไหมล่ะตลาดนัดผุดตรงนั้นโผล่ตรงนี้เยอะแยะไปหมดเลยถ้ามีแต่คนไปขายทีนี้ไม่มีคนซื้อมันจะอยู่ได้ไหมคนซื้อน้อยหนึ่งก็ยังอยู่ไม่ไหวเลยอยู่ไม่ไหวเลยเอาจริงๆนะน้องพ่อว่ามันเป็นสัจธรรมไงเงินมีก็จำเป็นต้องใช้อย่างอื่นถ้าไปใช้ผิดประเภทถ้าสมมติเราเอาจะไปจ่ายค่าไฟค่าไฟฟ้านี่แต่เราไปใช้อย่างอื่นถ้าเราไปจ่ายงวดรถงวดบ้านอะไรต่างๆอย่างนี้เราไปใช้อย่างอื่นหมดเลยยุ่งไหมล่ะยิ่งตกหลุมการพนันเนี่ยยิ่งหนักเลยทีนี้หนักเลยมันถึงมีบ่อยๆทุกวันต้องใช้เครื่องเมื่อก่อนบ่อยไหมล่ะคนที่โคตรโกงมาเก็บเงินสดเก็บไฟฟ้าเมื่อก่อนนี่ก็ใช้คนมาเก็บนะเก็บไปเก็บมาก็ไม่ใช่แล้วแล้วอีกอย่างทีนี้ใช้แรงคนใช้ไปใช้มาเขาก็ไม่ใช้แล้วเขาใช้แรงเครื่องจักรเครื่องยนต์อะไรสักนะอันนี้ก็เช่นกันเราต้องคำนึงเราต้องนึกถึงเสมอนะบันไดบันหนึ่งเขาคัดออกเขาจ้างออกอะไรสักนะเขาคัดออกบางทีก็ไล่โดยตรงเลยไล่โดยตรงเลยทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยซึ่งกันและกันพ่ออาศัยลูกลูกอาศัยพ่อปู่ย่าตายายก็อาศัยเราโรงงานก็เช่นกันอาศัยพวกเราถ้าไม่มีลูกน้องยุ่งเลยไม่มีแรงงานเลยแย่เลยมีเครื่องก็ต้องใช้คนคุมอยู่นั่นเองใช่ไหมล่ะแต่มันใช้ไม่มากแต่ใช้แรงงานคนนึงก็โอ้เปลืองหน่อยหลายคนดึงญาติดึงพี่น้องดึงคนนั้นดึงคนนี้เข้าไปเกือบทุกอย่างเกือบทุกอย่างเสร็จแล้วลงตัวมันกลับตาลปัดง่ายๆนะเมื่อกี้เราก็เรียกฝ่ามือล้างมือล้างมือสันมือถ้ากำเข้าไปบอกไปกำปั้นไงนิ้วก็เช่นกันนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะเห็นไหมล่ะก็เป็นอย่างนี้แล้วระหว่างนิ้วก้อยกับนิ้วโป้งหยิบของมันจะได้หนักเยอะไหมถนัดไหมมันก็หยิบกับนิ้วชี้นี่แหละเป็นต้นอย่างเงี้ยแล้วแต่ใครจะถนัดยังไงใช้เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยถ้าแย่เข้ารูหูเราใช้นิ้วก้อยใช่ไหมเล็กๆมันเล็กกว่าเขาแต่ทุกอย่างก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลนายก็เอื้อต่อลูกจ้างลูกจ้างก็เอื้อต่อนายอะไรสักนั้น
อาหารก็เช่นกันผสมประสานกันไปอย่างที่หลวงพ่อเมื่อก่อนไม่ค่อยได้ยินหรอกเอามากอกตามป่าเนี่ยมาทำส้มตำก็ได้แล้วทุกวันนี้โอ้ยผสมมันเยอะแยะไปหมดจนนับไม่หวานไม่ไหวเครื่องเทศประกอบเข้าไปต้มยำทำแกงก็เหมือนกันแล้วแต่ต่างคนต่างคิดออกมาแล้วก็มาทำถ้าเป็นเรื่องแปลกๆก็จำได้ก็จำได้ดีถ้าเรื่องเดิมๆบางทีเราลืมไปแล้วก็เหมือนกับเราลืมเราไม่เข้าใจศีลธรรมไม่เข้าใจธรรมะไม่เข้าใจศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นก็มันนี่พื้นฐานแต่เดิมไงมันมีแล้วรู้อยู่แต่หมายถึงมันลืมไปแล้วไงมันเป็นอดีตคนทุกวันนี้ลืมง่ายนะลืมง่ายหลวงพ่อเห็นทำไมลืมง่ายอย่างนั้นเสร็จแล้วทีนี้ลืมแล้วยังไม่ยอมรับผิดอีกยังไม่ยอมรับว่าตัวเองลืมอันนี้ก็ยุ่งเหมือนกันนะยุ่งเลยหลวงพ่อเห็นบ่อยๆเลยสั่งไปแล้วเนี่ยโอ้สั่งไปแล้วเนี่ยเขาลืมบางทีไม่เข้าใจแต่ไม่ยอมถามไถ่อะไรสักนะไม่ทบทวนทุกอย่างต้องมีเรื่องทบทวนใช่ไหมถ้าไม่ทบทวนก็แย่ดิต้องทบทวนให้มันได้เข้าใจรู้แล้วอะไรรู้แล้วต้องมีการวางแผนทีนี้ไม่ใช่รู้แล้วปุ๊บปั๊บเราก็ไม่ใช่เราคิดได้วันนี้จากคำชี้แนะก็ดีแล้วก็ดีท่านถึงบอกว่าวิธีการไม่ใช่ต้มยำทำแกงแล้วยกขึ้นโต๊ะแล้วก็กินไปรับแต่ของแจกอะไรท่านหวังพึ่งคนอื่นแจกท่านเปรียบเทียบให้ฟังบอกต้องหาคันเบ็ดให้เขาต้องหาคันเบ็ดให้เขาต้องหาเบ็ดให้เขาอะไรท่านไม่ใช่ไม่เห็นแต่อยู่บนโต๊ะเห็นแต่ข้าวในกระติบเห็นข้าวในหม้อเฉยๆมันมาจากไหนฮะชาวไร่ชาวนาชาวสวนทุกวันนี้ก็ยังช่วยที่มีเครื่องจักรเครื่องยนต์ช่วยใช่ไหมหยาดเหงื่อแรงงานหยาดเหงื่อแรงงานเราคิดถึงบุญคุณของข้าวของน้ำไหมเราคิดถึงบุญคุณของพื้นแผ่นดินไหมล่ะเราคิดถึงบุญคุณของผู้มีพระคุณไหมล่ะถ้ายกขึ้นโต๊ะกินแล้วก็ทิ้งไปกินแล้วก็ทิ้งไปล้างก็ไม่เป็นเก็บก็ไม่เป็นแล้วทีนี้ท่านถึงไหนบอกว่าให้หาเครื่องมือให้เขาการสอนธรรมะก็เช่นกันต้องนำไปใช้ไม่ใช่รอฟังอย่างเดียวรอฟังไม่ใส่ใจก็ไม่เข้าใจอยู่นั่นเองมันเป็นอย่างนี้เหมือนกับคนเราไปเจอคนที่นามสกุลเดียวกันถามไถ่บางทีทุกวันนี้รู้ไหมไม่รู้แต่นามสกุลเดียวกันสกุลตัวเดียวกันเยอะนามสกุลหลวงพ่อมาแถวอยู่แถวนี้ก็เยอะแต่บรรพบุรุษของเรามาอย่างไรเขาทำความเข้าใจอย่างนี้แม้แต่คนที่มีชื่อเสียงกว่าเราคนที่มีชื่อเสียงในสังคมหลวงพ่อไปถามเพื่อจะให้เข้าใจว่ามาจากไหนต้นตระกูลมาตรงนี้แล้วเพราะว่าตอนที่เราเรียนนามสกุลอย่างนี้เรียนอยู่กับเราตั้งเยอะหลายคนเลยซ้ำไปไม่ใช่คนเดียวที่แท้จริงก็มันก็นี่แหละตกเหนือตกใต้เราจะไปดูรอดูตอนที่ตายแล้วพัดภาคจากกันไม่ใช่บางทีลูกชายอยู่เหนือลูกสาวอยู่ใต้อยู่ไปคนละทิศคนละที่เลยอย่างนี้เป็นต้นแล้วตามความเข้าใจโดยสัจธรรมนะมันพัดภาคตั้งแต่ยังไม่สิ้นลมหายใจนี่แหละตอนที่สิ้นลมหายใจนั้นอันนั้นคือพัดภาคถาวรแล้วไปถาวรได้คงไม่มีโอกาสจะเจออีกแล้วแม้แต่ฝันก็ยังไม่มาเข้าฝันเลยเห็นไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อถึงบอกว่าทบทวนดีๆนะทบทวนดีๆ
ท้ายที่สุดคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกติชมมาบ้างอย่างนี้เป็นต้นเมื่อสัตว์จะตายไม่มีใครป้องกันเราก็แน่นอนที่สุดทรัพย์สินนิติธรรมคนตายไปไม่ได้วันนี้ต้องพอลาไปก่อนนะขอมีความสุขกันทุกท่านหน้ารับเอาความสุขในหัวจิตหัวใจของเราอย่ารับเอาความทุกข์นะสกัดกั้นความทุกข์เอาความสุขไว้ทุกๆคนก็ยิ้มได้เท่านั้นเองบางเกมชีวิตบางหมากชีวิตอยู่กับธรรมะนะถ้าไล่ศีลไล่ธรรมจะยุ่งเลยสาธุสาธุสาธุ